ชมเห็นมันผมไหมน่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูรอยลื่นเลยอ้าวนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือรอยอะไรนะนี่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 ตรงนี้นี่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 ฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็นนี่ก็ปุ๊บลงไปตรงนี้อีกท่านผู้ชมว่าตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาจัดการมันเดี๋ยวผมจะเตรียมมาจัดมันตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะอุปกรณ์ที่ผมจะเอามาจัดการมันนี่มันคือกับดักนกของผมเนี่ยวันนี้ผมจะลองมาจัดการดูแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องกันดูเหยื่อเราก็จะใช้นี่ฮะจะใช้เป็นปลาสับครับผมนี่ครับจัดไปเสร็จแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวเราลองดูเลยว่าตัวอะไรมันจะมาสำหรับที่ผมเห็นมันตรงนี้นะลอยมาอยู่นี่นะผมแล้วมันลงไปทางนี้นะนี่ผมบอกได้เลยไม่น่าพลาดไปดูในกล้องเลยไปลุยมาท่านผู้ชมเรามาลองดูว่าคืนนี้ตัวอะไรมันจะมาเข้ากันนะฮะสำหรับกับดักนกนะผมมากับดักนกอเนกประสงค์นี่คือดักได้ทุกอย่างนะฮะทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยเสร็จหมดนะผมเอ้าตัวอะไรเนี่ยเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรเอ้ยเริ่มหัวมาแล้วท่านผู้ชมลองดูดิใช่ไหมท่านผู้ชมผมว่าใช่แล้วเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมองไม่ชัดท่านผู้ชมเอ้ยใช่หรือเปล่าไปไหนแล้วยังไงไปทางไหนแล้วไหนเนี่ยอะไรกันครับเอาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันปูนี่หว่าท่านผู้ชมเอ้าเฮ้ยโอ้มันปีนขึ้นไปทำไมเนี่ยมันจะขึ้นไปหาเหยื่อท่านผู้ชมโอ้โหเหยื่อเหยื่ออยู่สูงขนาดนี้ชนแล้วชนเชือกแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยชนเชือกเอ้ยยังงานเข้าโอ้โหนั่นไงโอ้โหตายโอ้ไอตัวที่ต้องการที่มาท่านผู้ชมโอ้ไอตัวนี้เข้าไปก่อนเฉยเลยเสียของหมดเอ้าเราลองไปดูด้วยกันนะผมไปฮะตัวอะไรเล่นงานเนี่ยอะไรวะเนี่ยงงตึ๊บเลยปูหรือเปล่าหรือว่าอะไรโอ้ปูจริงด้วยโอ้ยนี่ไงแหมตั้งปีโอ้นี่โอ้ซนจริงวะโอ้นู่นขึ้นไปเลยโอ้ผมมาตามกันต่อผมตัวนี้ผมว่าไม่น่าพลาดแล้วเอาก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจผมกับดักนกนะผมเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วผมติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ